SALMON PODCAST มันสดอร่อยIn Ear Pocketbook หลับตาฟังหนังสือพอดแคสต์นี้มีการดัดแปลงเนื้อหาต้นฉบับบางส่วนโดยทีมงาน Salmon Podcast เพื่อให้ได้อรรถรสในการฟังมากขึ้นจากหนังสือคุณคือผู้โชคดี Life is a Lottery เขียนและอ่านโดยพานุมาทองธนากุลบทที่8คุณคือผู้โชคดีแม้ปากจะบอกว่าเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกจากภาวะเศรษฐกิจแล้วแต่ในใจก็ยังสั่นไหวทุกครั้งที่ได้ฟังพิษภัยของเศรษฐกิจตกต่ำหรือเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจและการจ้างงานที่กำลังถูกทำลายล้างโดยเทคโนโลยีทางออนไลน์และความก้าวหน้าของหุ่นยนต์ที่กำลังเข้ามาทดแทนการหาเงินมาได้เยอะๆด้วยวิธีที่เคยทำมาตลอดอาจไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วในยุคต่อจากนี้ภาพตัดสลับกลับมาที่ตัวเองกำลังนั่งกอดบรรดาสมุดบัญชีอยู่กอดมันไว้ในอ้อมอกแบบเดียวกับเด็กกอดตุ๊กตาหมีภาพที่เป็นอยู่ทำให้เริ่มเข้าใจคนที่กำลังเผชิญมรสุมในห่วงยามนี้อย่างจับใจเกมชีวิตไม่ใช่เกมสำหรับมือสมัครเล่นถ้าประมาทชีวิตจะมอบบทเรียนครั้งใหญ่ให้กับเราแน่นอนพูดมาถึงจุดนี้ก็อยากถูกรางวัลแจ็คพอตอยากถูกให้ได้หลายๆครั้งแล้วมันจะทำได้ยังไงใครก็ได้บอกทีตั้งแต่ต้นปีพ.ศ.2559เป็นต้นมาวันๆก็ได้แต่คิดวนไปวนมาว่าจะถูกรางวัลใหญ่ในชีวิตสักครั้งได้อย่างไรค้นทั้งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและตามหน้าหนังสือใช้เวลามากมายไปกับการพยายามทำความเข้าใจกับกระแสความเปลี่ยนแปลงในโลกเทคโนโลยีอยากหาที่ทางให้ตัวเองได้ยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในโลกใบใหม่นี้อยากโต้กระแสคลื่นไปกับมันไม่ใช่ให้มันฝังอยู่ในถ้ำขณะกำลังง่วนหาวิธีอยู่นั่นเองจู่ๆก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับครอบครัวที่ทำให้ความคิดเกี่ยวกับรางวัลแจ็คพอตเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงน้าชายของตัวเองพบความผิดปกติในร่างกายจึงไปตรวจที่โรงพยาบาลและได้รับการวินิจฉัยว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งที่บ้านได้รู้ข่าวนี้แล้วพูดอะไรกันไม่ออกพวกเราไม่เข้าใจศัพท์ทางการแพทย์ที่หมออธิบายเลยสักนิดทุกสิ่งที่หมอพูดแปลได้อย่างเดียวแย่แล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งที่ได้ยินจะเป็นความจริงเพราะน้าชายดูเป็นคนสุขภาพดีคนนึงที่กินมังสวิรัติมาตั้งแต่หนุ่มๆอารมณ์ดีหัวเราะง่ายไม่ค่อยโกรธใครทุกวันนี้น้าก็เสียแล้วมีหน้าที่คอยดูแลพายายไปโรงพยาบาลในหัวพวกเรามีแต่ความไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องร้ายๆแบบนี้ต้องเกิดกับน้าด้วยและทำไมเรื่องต่างๆถึงได้ถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันในช่วงเวลาเดียวกันนี้หมอแจ้งว่าอยากให้มีการตรวจอีกครั้งเพื่อความแน่ใจแต่ครั้งนี้ต้องผ่าตัดเพื่อนำชิ้นเนื้อไปตรวจด้วยเพื่อความแน่ใจเหรอขนาดยังไม่แน่ใจคนในครอบครัวก็หมดเลี้ยวหมดแรงไปตามๆกันแล้วการรอลุ้นผลตรวจทำให้ตลอดสัปดาห์นั้นแต่ละคนล้วนเศร้าๆซึมๆตัวเองกับแม่โทรศัพท์คุยกับน้าเขาเริ่มทำใจไว้บ้างแล้วว่าต้องใช้งบประมาณมากโขในการรักษาโรคร้ายโรคนี้และไม่มีใครรับรองได้ว่ารักษาแล้วจะช่วยให้ชีวิตยืนยาวไปอีกเท่าไหร่จากการพูดคุยครั้งนั้นแม่เริ่มมีสีหน้ากังวลอย่างเห็นได้ชัดพวกเราบอกน้าว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายนะเราจะช่วยกันน้าในตอนนั้นกำลังใจดีมากและตอบกลับมาอย่างหนักแน่นว่าเงินเก็บที่หามาทั้งชีวิตรับมือกับเรื่องนี้ได้สบายทำให้ใบนัดฟังผลตรวจที่กำลังมาถึงกลายเป็นเหมือนลอตเตอรี่ที่ทุกคนกำลังรอลุ้นอย่างใจจดจ่อเมื่อถึงวันนัดน้าอยากไปฟังคนเดียวให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองไปแต่ในใจพวกเราก็ห่วงกังวลรอผลตรวจอยู่เงียบๆและแอบยกมือไหว้อธิษฐานว่าขอให้น้าไม่เป็นอะไรขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนาทีที่น้าโทรศัพท์มาหาเราทุกคนหยุดกิจกรรมทุกอย่างเพื่อติดตามเรื่องสำคัญเรื่องนี้เราตั้งใจฟังกันจนเกือบลืมหายใจน้าบอกว่าผลตรวจชิ้นเนื้อออกมาแล้วปลอดภัยดีไม่ได้อยู่ในข่ายของการเป็นโรคร้ายพวกเราร้องดีใจราวกับตรวจรางวัลแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งเราดีใจกับการได้รางวัลนั้นร่วมกันและได้เห็นรอยยิ้มของครอบครัวที่พากันโล่งอก
มันวิเศษเหลือเกินที่ได้เห็นบรรยากาศในบ้านกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งนี่เป็นสิ่งช่วยยืนยันว่าความโชคดีในชีวิตใช่ว่าจะมาจากเรื่องเงินทองเพียงอย่างเดียวความปกติธรรมดานี่แหละที่เป็นความมหัศจรรย์ของชีวิตจริงๆเมื่อก่อนได้ยินคำพูดทำนองนี้ก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรพอมาเจอกับครอบครัวตัวเองแล้วรู้เลยว่าการที่ตัวเราและคนที่เรารักยังร่างกายแข็งแรงไปไหนมาไหนได้ยังรับรสชาติอาหารได้ดีดวงตามองเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนและหายใจเข้าออกด้วยความโปร่งโล่งสบายนี่คือการถูกรางวัลที่หนึ่งชัดๆคนเราจึงถูกรางวัลแจ็คพอตในชีวิตได้หลายครั้งจริงๆอาจถูกแล้วถูกอีกถึง4ครั้งก็ได้ว่าแต่ทำไมต้อง4นั่นสิทำไมเหตุผลที่เป็น4ผมนึกขึ้นได้จากเวลาเห็นคนที่กำลังกลุ้มใจในชีวิตแล้วไปดูดวงเขาสนใจอยู่แค่4เรื่องเท่านั้นการเงินการงานสุขภาพและความรักฝันสูงสุดของใครหลายคนคืออยากมีโชคเรื่องเงินทองและบางคนก็ดูจะมีโชคอย่างนั้นจริงๆมีดวงกับการเสี่ยงโชคต่างๆยังกับเป็นแม่เหล็กดูดเงินเขารักเงินและเงินก็ดูจะรักเขาไม่ว่าจะหยิบจับอะไรเงินก็ไหลมาเทมาอยู่ตลอดน่าอิจฉามากผิดกับคนที่กว่าจะได้เงินมาแต่ละทีต้องทุ่มเทจนสุดตัวเท่านั้นแม้ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนอยากมีเงินแต่อย่างอื่นก็จำเป็นพอๆกันอย่างบางทีคนอื่นอาจจะบ่นเรื่องงานแต่เราอาจจะรู้สึกโชคดีที่ได้ทำงานที่เราชอบแถมเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงหัวหน้างานก็โอเคค่าตอบแทนก็พอรับได้งานนั้นทำแล้วอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่อยอาจจะเจอปัญหายากๆให้ต้องแก้แต่มันท้าทายและเวลาทำเสร็จเราก็ภูมิใจนี่คือถูกลอตเตอรี่เรื่องงานส่วนตัวรู้จักบางคนที่ถูกลอตเตอรี่เรื่องสุขภาพเกิดมาก็เห็นเขามีต้นทุนร่างกายที่ดีขนาดไม่ค่อยดูแลตัวเองไม่ได้อนามัยจัดอย่างที่เราเป็นแต่ก็ไม่เคยเจ็บป่วยอะไรตัวเองซะอีกที่ป่วยบ่อยกว่าหลายคนถูกลอตเตอรี่เรื่องคู่ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วเสริมส่งแค่อยู่ใกล้ๆกันก็สบายใจบางคนถูกลอตเตอรี่เรื่องครอบครัวคนในบ้านสนิทสนมช่วยเหลือกันดีไม่ค่อยจะทะเลาะเบาะแว้งกันถ้ามีปัญหากันปรับความเข้าใจนิดหน่อยความสัมพันธ์ก็ดีเหมือนเดิมบางคนถูกลอตเตอรี่เรื่องมิตรภาพเพื่อนฝูงที่คบด้วยแนะนำกันไปในทางที่ดีและถ้ามีเพื่อนไม่ดีเข้ามาเดี๋ยวชะตาชีวิตก็ทำให้เพื่อนเหล่านั้นหลุดจากวงโคจรไปเองรางวัลเหล่านี้เนี่ยอาจมีค่ามากกว่าเงินเป็นล้านล้านที่ได้จากการถูกรางวัลที่หนึ่งซะอีกเราอาจไม่เคยถูกสลากกินแบ่งแต่ชีวิตคนเราจะถูกรางวัลเหล่านี้สักรางวัลแน่นอนแค่เราลืมตรวจไปการรอแต่ลอตเตอรี่ที่ได้เป็นเงินแล้วมองไม่เห็นค่าของลอตเตอรี่เรื่องอื่นๆที่เรามีก็เหมือนถูกสลากแล้วไม่นำไปขึ้นรางวัลน่าเสียดายออกในทางกลับกันเรื่องเหล่านี้ก็สร้างความกังวลให้กับชีวิตคนเราได้มากมายน้อยคนจะถูกลอตเตอรี่ครบทุกเรื่องที่ว่ามาบางครั้งมีโชคลาภเรื่องเงินแต่อาจไม่ลงรอยกับคนในบ้านบางคนได้ทำงานที่ดีแต่กลับไม่มีโชคทางด้านสุขภาพเรียกได้ว่าในบรรดา4เรื่องนั้นแค่กุ้มใจเพียงเรื่องเดียวก็ทุกข์ใจหนักหนาแล้วใครโชคดีกับทั้ง4เรื่องขอแสดงความยินดีด้วยคุณคือผู้โชคดีเหลือเกินจนต้องขอสมัครเป็นญาติได้ไหมเอ่ยติดตามรายการ In Ear Pocket Book ได้ทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast